เป็นคู่ขวัญที่ทำอะไรด้วยกันก็ถูกจับตามองเพราะล่าสุดในงานแฟนมีทอติ้งบุพเพสันนิวาสก็มีคนพรามาว่าโป๊ปธนวัฒน์แซวเบนล่าราณีถึงเวียสุกลวัฒน์ว่าข้ามช่องไม่ได้แต่พรามาเรื่องนี้ยังไม่ทันเคลียร์ก็มีภาพฟิตติ้งละครร้อยเล่มันยาที่โป๊ปขีดเบนล่าออกมาอีกงานนี้พอเจอหนุ่มโป๊ปในงานเปิดตัวแคมเปญเนสกาแฟเชื่อมทุกความผูกพันนลานอีเดน1ชั้นจีศูนย์การค้าเซนซันเมินเลยรีบคว้าตัวมาตอบเรื่องนี้กันหน่อยฟิตติ้งละครเรื่องร้อยเล่มันยาที่คู่กับเบนล่ามาแล้วก็ไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่กับเบนล่าเป็นค่ายของพี่นกจริยาเรื่องร้อยเล่มันยาก็หาคิวรอคิวให้ตรงกันคือผมรอเปิดอยู่แล้วส่วนนางเอกสรุปได้เบนล่าซึ่งเขาเองก็ถ่ายอยู่หลายเรื่องจนได้คิวมาเจอกันซึ่งผมก็ทราบมานานแล้วก็ทราบว่าจะเล่นอยู่หลายคนจนก่อนหน้าวันฟิตติ้งก็รู้ว่าเป็นเบเขาคอนเฟิร์มแล้วเป็นเพราะแรงเชียร์จากแฟนๆด้วยหรือเปล่าทำให้ได้กลับมาเจอกันอีกก็มีส่วนจากแฟนคลับด้วยที่อยากให้เรามาคู่กันอีกอย่างเรื่องของบทที่ก็น่าจะตามความเหมาะสมเพราะว่าพี่นกและทางช่อง3ก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีในคาแรคเตอร์แบบนี้แค่มีภาพฟิตติ้งออกมากระแสจากแฟนคลับก็เฮกันแล้วหัวเราะผมไม่รู้ว่าเขาเห็นกันหรือยังเพราะว่าไม่ได้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ผมไม่ค่อยคาดหวังอย่างส่วนตัวผมมีความสุขแล้วที่ได้ทำงานเพราะก็ห่างหายจากการถ่ายละครไปนานได้กลับมาก็จะได้รับฝีมือใหม่เพราะห่างไปก็ไปออกแต่อีเวนต์เรื่องนี้น่าจะครบรถคนละแนวกับบุพเพสันนิวาสเรื่องนี้ทั้งเรื่องรักด้วยดราม่าด้วยแซบด้วยมีทั้งหมดในเรื่องเลยแฟนมีทอติ้งที่เพิ่มจบไปเป็นยังไงบ้างผมก็กดดันตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าคนอยากจะเข้ามาดูบุพเพอยู่ไหมเพราะว่ากระแสละครก็เริ่มซาลงแล้วแต่สุดท้ายคนไปกันเยอะเต็มทั้ง2รอบรู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ไปดูไปเชียร์กันสนุกมากในแฟนมีทอติ้งนี้ก็มีดราม่าที่พูดถึงเวียด้วยแล้วทางแฟนคลับทางเวียไม่ค่อยพอใจอ๋อไม่มีอะไรหรอกมันเป็นมุกในบุพเพสันนิวาสไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะก็เป็นมุกเฉยๆไม่ได้มีอะไรกลัวเวียจะน้อยใจหรือเปล่าคงไม่น้อยใจหรอกก็เป็นแค่การแสดงเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็ไม่มีอะไรต้องชี้แจงอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับเวียที่เขาอาจจะคิดมากก็ไม่มีอะไรผมก็แค่เล่นมุกกันขำๆเฉยๆในละครวันนั้นคนก็หัวเราะเฮฮากันเชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรผมก็ทำงานและมันเป็นแค่มุกน่ารักๆให้คนได้ขำๆกันครับคนจะต้องแซวเรื่องนี้อีกเยอะเพราะว่าเรื่องหน้าก็เล่นกับเบนล่าก็ไม่รู้นะอะไรที่พูดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานก็แค่แย่ๆกันผมก็พูดไปใครจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรากับเบก็เป็นพี่น้องกันกับคนที่เขาคุยหรือเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ยุ่งอยู่แล้วกับกระแสที่ออกผมก็เฉยๆนะผมก็เป็นแบบนี้แหละก็ทำงานคนที่เขาเข้าใจคนที่เขามีความสุขกับการเล่นละครของเราหรือเวลาเราออกงานด้วยกันแล้วเขามีความสุขก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดาทำงานกับเบนล่าบ่อยๆมีโอกาสเจอเวียไหมไม่เจอเลยไม่เคยเจอเวียเลยจริงๆก็อยากร่วมงานกับเวียนะถ้าได้ทำงานด้วยกันมีอีเวนต์ด้วยกันก็ได้นะทำงานด้วยกันได้ไม่มีอะไรเลย